ไรเนี่ยอะไรพี่ฉันเป็นอะไรคะคือกินไข่อะอะไรคะอะไรทำอะไรคะเป็นอะไรยังไม่เสร็จเลยพี่เข้ารายการแล้วค่ะอ๋อแล้วให้เขาสอนท่าสอยดาวอยากเต้นกันสักครั้งนึงเขาเรียกว่าดึงดาวดึงดาวสอยดาวเชิญพี่หนูว่าก็ทำเมนูไข่กันต่อเมนูนี้มากันต่อแจ้ไข่แบบทรงเครื่องครับผมที่เรามีให้คือไข่ต้ม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 สามฟองไข่ต้มสามฟองมันฝรั่งบด1ลูกนะคะมายองเนสค่ะมายองเนสนะคะต้นหอมซอยพริกไทยแล้วก็เกลือป่นเกลือป่นไม่ได้ยุ่งยากอะไรวิธีทำบดมันฝรั่งบดแน่ๆมันฝรั่งต้มให้เลยนะต้มให้นิ่มเลยนะต้มให้นิ่มบดมันฝรั่งเลยบี้บี้บี้เลยต้มจนสุกแล้วเอาเปลือกออกหน่อยนะอย่าเปลือกมาเด็กๆไม่กินเปลือกเอาให้ละเอียดเลยนะเอาให้ละเอียดเลยอีกคนนึงก็บดไข่คนที่ชอบละเอียดมากก็บี้ให้ตัวเองให้มันอยู่ในเท็กเจอร์ที่ตัวเองชอบแต่คนที่ชอบรับประทานแบบมีเคี้ยวๆด้วยที่มีเท็กซ์เจอร์หน่อยๆก็เอาพออันเยอะอันยะแล้วเสร็จแล้ว2 อย่างผสมกันเหรอถูกต้องเข้าใจไหมอันเยอะอันยะไข่พอแล้วไข่พอแล้วอ่ะเอามันฝรั่งผสมลงไปลุกเข้าไปเสร็จไปนิดอีกมายองเนสเติมใส่ไปแล้ว1นะพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตอนของฉันน่าแกช่วยกันทำแบบนี้ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเอาวุ้นปรุงปรุงจริงๆอยากให้ใส่มายองเนสอีกสักหน่อยเพราะว่าเด็กๆจะชอบขอบอกนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยไข่เนี่ยต้มนะต้มให้มันสุกด้วยนะแค่นี้เสร็จแล้วตักใส่จานแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยนะคะกินกับขนมปังปิ้งหรือเป็นพวกแครกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยเรียกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่บดทรงเครื่องเอาชิมเลยค่ะอร่อยนะอร่อยนะอร่อยดีจานนี้ของเจ้ทานกับแครกเกอร์จะอร่อยใช่อร่อยเชียวไม่ได้เค็มนะถ้าได้นะยูอร่อยเหรออะไรคะคุณผู้ชมทานยิ่งมาเมนูนี้ชื่อว่าเมนูไข่สดแซ่บแม่เป็นไข่ต้มลาบสุดแซ่บใครที่ชอบกินลาบจะต้องติดใจเมนูนี้อ่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยมีไข่ต้มสัก3ลูกนะ3ลูกแล้วฮะแล้วก็มีหมูสับมะนาวหอมแดงอันนี้นะขาดไม่ได้เลยข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาหอมซอยสะระแหน่สารแน่สารแน่ไม่ต้องเรือไม่ต้องพอแล้วละพอแล้วเริ่มแรกนี่นะคะคุณชมพู่เราจะทำลาบกันก่อนนะคะคนเมื่อกี้หายไปไหนเนี่ยลาบนี่คือใส่อะไรอ่ะหมูสับใส่หมูหลังจากนั้นนะคะคุณชมพู่นี่ค่ะน้ำมะนาวน้อยมากพี่ใส่อีกก็ได้นะพี่ห่วงมะนาวน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยโอ้แกนี่กินเค็มนะเนี่ยหอมแดงแล้วก็พริกค่ะพริกโอ้โหหมูแค่นี้อะไรวะเขาบ้านดิวเคยไปกินเผ็ดอย่ารสจัดมากค่ะข้าวคั่วค่ะขาไปได้ข้าวคั่วนิดนึงลูกเดี๋ยวต้นหอมไข่เนี้ยคือผ่าออกผ่าครึ่งถูกไหมคะพอผ่าครึ่งเอาไข่แดงออกเอาไข่แดงออกมาช่วยเอาไข่แดงออกทำไมอ่ะเปลืองเอาไข่แดงออกมาผสมในนี้มาผสมในนี้ไข่แดงไข่แดงใส่ในนี้สรุปไข่ขาวต้องทิ้งไหมไม่ทิ้งเดี๋ยวสิคะเราถูกแล้วไข่เนี่ยไม่ให้มันเป็นก้อนๆแต่ไม่ถึงกับเละใช่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เหยาะลงไปในไข่ขาวค่ะเหลืองนิดนึงนะคะเหลืองนิดนึงเฮ้ยน่ากินน่ากินเสร็จแล้วพี่ตาขาชมก่อนค่ะฝีมือพี่ตาก่อนพี่ตาชิมก่อนเลยค่ะหน้าตากว้างๆค่ะกินเขาไปให้หมดเลยคะเป็นไงคะนี่พวกเรากินแล้วฮะพวกเรากินแล้วกินแล้วหนูรักพี่มากเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิกินกันตอนไหนมากินกันเร็วจังวะถ้าใครเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัวก็ได้นะได้เหมือนกันพวกเนี้ยกระแดงกระโดดไม่ยังไม่เชื่อหรอกเฮ้ยจริงๆใครตัดก้อนปากแล้วบอกมาอร่อยเมื่อไหร่แล้วพี่เคี้ยวพี่เคี้ยวพี่ทำเป็นเคี้ยวอย่าอมเดี๋ยวด้วยไปเอาน้ำมาให้ด้วยเอามาเมนูต่อไปสุดท้ายของเอนะคะเป็นเมนูไข่ชะอมในหม้อนะคะคือเอจะบอกวิธีที่ไม่ทำให้ไข่ชะอมเนี่ยฟีบหลายบ้านจะเจอปัญหาชอบฟีบใช่แล้วฟูไม่น่ากินแล้วเมียฝรั่งไปไหนไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันอยู่แล้วต้องเอาไอ้ไข่ลาบไปที่ของพี่ไปแอบนั่งกินคนเดียวไม่จริงมาฉันลาบฉันนั่งพักไปนิดเดียวเอาเลยมาชิมเลยยังไม่ได้ทำเลยค่ะตอนนี้เจ้มันมีน้ำ
ไรเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือว่าเวลาเขาทำไข่ชะอมอะทำยังไงแล้วมันไม่ฟูไม่อร่อยงั้นเชิญได้เลยเชิญมาสอนนะคะก็เหมือนชะอมทั่วไปเลยไข่ไก่นะคะสัก5ฟองนะคะตีกับชะอมนะคะ5ใบแล้วใส่ชะอมลงไปเลยเปล่าใส่ชะอมลงไปเลยเยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนแล้วแต่ชอบเลยเอาไฟร้อนมากแค่ไหนเอาร้อนจัดๆเลยนะคะเนี่ยร้อนพอแล้วว่าควันขึ้นแล้วแล้วก็เทลงไปเทเลยใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะเอ๋แบบนี้มันก็เหมือนกับแบบสูตรไข่ชะอมทั่วไปสิง่ายไปหรือเปล่าจ้าเมียเพ่คุณไข่ชะอมทั่วไปก็ชอบทอดในกระทะนี่ทอดในหม้อมันจะออกมาเป็นรูปร่างสวยกว่าแล้วก็เปิดไฟแรงใช่ไหมพอไข่ลงไปเนี่ยเราก็ให้ไฟปานกลางนิดนึงเพราะเดี๋ยวก้นมันจะไหม้แล้วก็กดแรงพอไข่ลงเอาปานกลางแล้วก็กดไว้นะคะก็คือง่ายว่าสรุปเนี่ยนะพอไข่มันใกล้จะสุกเต็มที่อ่ะแล้วก็ให้กลับแล้วไฟต้องปานกลางเดี๋ยวข้างในไม่สุกถ้าไฟแรงเดี๋ยวข้างนอกจะไหม้ใช่ปิดแก๊สยางเอ๋ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเอ๋ออกมาเลยคุณแม่คะไม่ใช่ค่ะหั่นด้วยพอหั่นชะอมเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ใส่ในนี้ถูกต้องก็จะได้ไข่ชะอมที่แบบฟูเป็นแกงส้มไข่ชะอมอย่ามาแบนใส่นะไม่แบนโอเคแล้วเนี่ยเสิร์ฟคู่กันเนี่ยดูน่าทานจะตายเสิร์ฟอันนั้นด้วยพี่ตักชิมค่ะพี่ว่าน่าจะอร่อยนะดูจากฝีมือพี่เอทอดทำเล็กๆก็ได้เป็นไงคะอร่อยไหมคะก็ชิมหน่อยสิที่หนูทำเมื่อกี้อร่อยนะมันเนื้อไข่ได้เนื้อไม่เราชอบเพราะว่ามันแบบให้ชะอมเยอะมากเยอะกว่าปริมาณไข่อีกแล้วมันก็จะได้แบบว่ามีเท็กเจอร์นิดนึงซึ่งไข่เองก็ไม่น้อยนะไข่ก็ไม่น้อยแต่เราก็แบบได้ชะอมเยอะมากจริงกินแล้วมันแน่นกินแล้วมันแน่นรู้สึกเต็มคำมากๆเลยวันนี้นะคะเมียจ๋าก็จัดเต็มนะคะเมนูไข่กินให้สะใจกันไปเลย5เมนูลองไปทำกันดูนะคะใครทำแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดพวกเราในแฟนเพจแล้วก็ IG สมาคมเมียจ๋าได้นะคะใช่แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะฝากเมนูอะไรใหม่ๆแล้วก็เก๋ๆด้วยนะคะหรือว่าจะฝากคำถามก็ส่งมาได้เหมือนกันค่ะแหมฉันว่านะไอเมนู5อย่างไข่5ไข่ในวันนี้นี่นะคุณผู้ชมทางบ้านลองทำกันดูสิคะดิฉันอยากจะรู้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะทำเมนูไหนเยอะที่สุดทำจะเป็นเมนูแรกเป็นเมนูแรกหมดเวลาแล้วนะคะมาเจอพวกเรา5คนได้ใหม่นะคะในรายการสมาคมเมียจ๋าหลังป่าสรยุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ